ปฏิพัตเขมทิศนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมทั้ง2ทางนะครับคือทีวีช่อง2 NBT 2 HD และที่รับชมผ่านทางเพจเฟ e บุ o กนะครับเพจ Live NBT 2 HD เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายนเข้ามาได้สวัสดีพี่อ้วนอ้วนสวัสดีพี่วัดรัตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเก้าอี e, ้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานที่เคารพประธานรัฐสภานี่แหละ กลายเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญรองจากเก้าอี้รัฐมนตรีครับที่มีการช่วงชิงแล้วก็ถูกจับตามองนะครับว่าจะเป็นใครมาจากพักการเมืองไหนที่ได้คะแนนเสียงเท่าไรอันดับหนึ่งไหมหรือจะมาจากพักร่วมรัฐบาลพักอื่นหลังการเลือกตั้ง66เสร็จสิ้นลงจะเป็นยังไงจับตาดูกันหลายคนแล้วก็ดูเหมือนว่าตําแหน่งนี้เก้าอี้ตัวนี้ระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย เริ่มมีความชัดเจนนะครับแม้ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่ายังไม่มีการเสนอชื่อเป็นตัวบุคคลแต่ประการใดครับแต่ทางฝั่งของพักเก้าไกลเองอย่างเลขาธิการพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็บอกนะครับว่ากําลังเจรจากับพักเพื่อไทยในเรื่องนี้ซึ่งพักเก้าไกลและก็พักเพื่อไทยยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องตําแหน่งท่านประธานที่เคารพที่ว่านี่แหละครับแต่ตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้จะได้ข้อยุติเพราะ เป็นไปได้ที่กะกะตจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วขึ้นนะครับพร้อมระบุด้วยนะครับว่ากระแสข่าวที่ว่าคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นอาจจะไปนั่งตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ประการใดสําหรับเรื่องนี้โดยทั้ง2องพักต่างก็มีเหตุผลที่จะเสนอคนของตนเองครับซึ่งเชื่อว่าการพูดคุยกันในรายละเอียดของการทํางานร่วมกันเนี่ยน่าจะได้ข้อยุติภายในสสัปดาห์นี้ ไปฟังเสียงเลขาธิการพรรคก้าวไกลพูดประเด็นนี้กันครับในกลางเดือนมิถุนายนน,นี้นก็ควรจะได้เข้ายุติไม่เกินนั้นเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่กกตจะรับรองสอสอเ,รงเร็วกว่าเมื่อปี62นะครับก็ข่าวที่ออกมาคงไม่ไม,ไม่ใช่คอร์รัปชั่ที่จะต้องไม่ค่อยติเมื่อก็ตามเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็หลอกเรื่อง ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือว่าทางผมเองตั้งเป้าไว้ว่าไม่ไม่ควรจะเกินกลางเดือนมิถุนายนนะครับคุณจะได้ข้อยุติเราคิดว่าการพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับในการทํางานร่วมกันคงจะสามารถหาข้อยุติได้จริงอย่างคิดว่าสองสัปดาห์นะครับน่าจะไม่ไม่ควรจะเกินนั้น ด้านนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นพักเพื่อไทยยังไม่ลงลึกถึงการระบุไปถึงตัวบุคคลว่าเป็นใครเพราะว่าจากการหารือครั้งสุดท้ายเมื่อ30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย พรรคเพื่อไทยพรรคก้าไกลเองเขามีข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนว่าการเจรจาเรื่องตําแหน่งประธานสภาของทั้งสองพรรคมีความเห็นร่วมกันว่าตําแหน่งประธานสภาเมื่อพิจารณาออกมาได้แล้วเนี่ยจะต้องยึดถือตําแหน่งนี้ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่ครับ หมายความแบบนี้นะครับว่าเมื่อมีการตัดสินแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเดินหน้าต่อโดยไม่มีข้อขัดแย้งทั้ง2องพักเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันถ้า2องฝ่ายต่างมีเงื่อนไขมันจะจบไม่ได้จึงไม่อยากให้ไปถึงการเสนอชื่อโบทในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับ สำหรับไทม์ไลน์คุณผู้ชมครับตามที่อาจารย์วิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีท่านได้เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้หลังการเลือกตั้งว่าต้องรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกตนะครับภายใน60วันหรือต้องประกาศภายในวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าการรายงานตัวของสอสวันสุดท้ายก็จะอยู่วันที่20กรกฎดาคมครับหลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นในราววันที่25กรกฎาคม จากนั้นครับสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมคุณผู้ชมหลังมีการโปรดกล้าวปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วครับสัปดาห์ต่อจากนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่สองก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และก็จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลปัจจุบันก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ก็สักประมาณกลางเดือนสิงหาคมถ้าเป็นตามไทม์ไลน์นี้นะครับ สำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทรนราษฎรในรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่หลังปี35ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นประธานวุฒินะครับเป็นประธานสภาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันปีรัฐธรรมนูญปี60มาตรา9กาเนี่ยกำหนดให้ประธานสภาผู้แทรนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาด้วยครับความสำคัญของตำแหน่งนี้คุณผู้ชมก็คือการเป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมต่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยหลังที่มีการประชุมรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อปลดกล้าโปลดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะครับในการนํากฎหมายต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมเพราะเป็นประธานในส่วนของสภาของฝ่ายนิติบัญญัติ ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ชมมีความสําคัญในฐานะการกํากับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้วินิจฉัยอนุญาตหรือจํากัดการอาภิปรายของสสในสภาตามที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นการอาภิปรายร่างพอรอบอรต่างๆรายจ่ายงบประมาณประจําปีหรือแม้แต่การอาภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครับแม้ว่าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาจะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าประธานสภาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมต้องวางตัววางตนเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลายครั้งเนี่ยทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่บ้างระหว่างพรรคการเมืองแต่ละฝ่ายระหว่างที่มีการประชุมหรือว่าการอภิปรายครับส่วนการเสนอยติเข้าสภาครับสมาชิกสภานั้นเขาจะเป็นผู้ยื่นยติก็จะต้องมีสมาชิกของสภานี่รับรองไม่น้อยกว่า5คนจะมีการดําเนินการเสนอหนังสือล่วงหน้าไปที่ประธานรัฐสภาครับส่วนยติด่วนถ้าจะเสนอครับประธานสภานั้นจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเป็นยติด่วน หรือไม่อย่างไรซึ่งในสภาชุดที่ผ่านมาผู้ชมมียติหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกนําเข้าสภาอย่างเช่นสอส44คนของภาคก้าวไกลได้เคยยืน่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเสนอการแก้ไขคุ้มครองกฎหมายในกฎกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพนะครับในการแสดงออก5ฉบับด้วยกันหนึ่งในนั้น อย่างที่ทราบกันดีครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ก็ถูกโต้แย้งกลับมาโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและตัวท่านประธานสภาก็มีบทบัญญัตินะครับว่าอาจขัดแย้งนะครับต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เป็นต้นนะครับถ้าดูจากในอดีตคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำแหน่งประธานสภาถือเป็น ตัวต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอย่างในการเลือกประธานสภาผู้แทรนราษฎรชุดที่ผ่านมาชุดที่25นัดแรกย้อนไป4ปีที่แล้วปี62เป็นการชิงชัยระหว่างในชวนหลีกภัยครับจากพรรคประชาธิปัตย์ถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐนะครับชิงชัยกับนายสมพงษ์อมรวิวัฒจากพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนั้นถูกเสนอชื่อโดยพรรคประชาชาติ ประเด็นที่น่าสนใจในเวลานั้นครับสืบเนื่องจากว่ามีสองพรรคการเมืองที่ยังไม่ได้มีการประกาศจุดยืนทางการเมืองก็คือประชาธิปัตย์นั่นแหละตอนนั้นมี52เสียงแล้วก็ภูมิใจไทยตอนนั้นมี51เสียงโดยประธานที่ประชุมให้มีการลงคะแนนรับนะครับมีผู้ลงคะแนนทั้งหมด494คนจากผู้เข้าประชุม496ผลโหวตเวลานั้นอย่างที่ทราบกันครับประธานชวนหลีกภัยได้คะแนน258คะแนนส่วนคุณสมพงษ์อมรวิวัต์ได้235งดออกเสียง1 ก็ทำให้ในชวนลีกภัยเป็นว่าเป็นประธานสภาคนใหม่ในเวลานั้นนะครับโดยที่ได้คะแนนโบวตจากการรวมพลังของ20พรรก,การเมืองซึ่งก็นําโดยพักพลังประชารัฐที่สามารถรวมเสียงนะครับได้เกิน250แล้วบวกคะแนนเสียงจากสอวอ,อีก250ครับผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นอกจากจะได้ประธานสภาจากพักที่ได้คะแนนเสียงเพียง อันดับที่4นะครับเวลานั้นประชาธิปัตย์อยู่ที่4เนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงพรรคที่ในการหนุนนาพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลในเวลานั้นก็คือประชาธิปัตย์ก็ถือได้ครับว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยอาจเป็นหนึ่งตำแหน่งในการต่อรองเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับบ้านเราเนี่ยมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนแรก หน้านับกลับไปก็คือตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวรวมแล้ว25ท่านด้วยกันซึ่งในช่วง20ปีหลังที่ผ่านมานั้นมีประธานสภา,าจํานวน11คนนะครับ เดี๋ยวก็ย้อนไปดูกันหน่อยครับในปี35ตอนนั้นหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับเป็นนายมารุตบุญนาคจากพรรคประชาธิปัตย์หลังจากมีการเลือกตั้งโดยประชาธิปัตย์ตอนนั้นได้ที่นั่งสสสูงสุดอยู่ที่79ที่นั่งครับตามมาด้วยปี38รัฐบาลพรรคชาติไทยตอนนั้นมีพลตรีบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณจากพรรคชาติไทยนี่แหละครับนั่งเป็นประธานนะครับสสสูงสุดก็พรรคชาติไทยจำนวน92ที่นั่ง ถัดมาปี39เปลี่ยนรัฐบาลแล้วครับตอนนั้นก็เป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาจากพรรคความหวังใหม่นายกรัฐมนตรียุคนั้นก็พลเอกชวลิตชิจงใจยุทธนะครับสสพรรคความหวังใหม่สูงสุดในสภา,า125ที่นั่งปี4 3มครับมีการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งปี4ีศปี43มีนายพิชัยรัตกุลพรรคประชาธิปัตย์จากรัฐบาลชวนสองนะครับโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลที่มีการดึงสสในการพลิกขั้วตอนนั้นงูห่่าาาาาจจํไได้ไม้มมมััยรรรกกพกปะชทว รัฐบาลปี44ครับนายอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับจากพรรคไทยรักไทยมาเป็นประธานสภาหลังมีการเลือกตั้งปี44ที่พรรคไทยรักไทยชนะอยู่ที่400เอออยู่ที่248ที่นั่งนั่นเองในปี48ครับ ปี48นายโภคินพลกุลจากพรรคไทยรักไทยอีกเช่นเดียวกันที่ขณะนั้นนั่งในตำแหน่งประธานสภา,าครับได้ที่นั่งสูงสุดแลนสไลด์ของจริงในยุคนั้นคือ377ที่นั่งของพรรคไทยรักไทยถัดมาปี49คุณผู้ชมตอนนั้นหลังการรัฐประหารนะครับมีนายมีชัยริชุพันธ์เป็นประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ปี49มีการรัฐประหารโดยคมชนะครับปี51นโครับนายยงยุติยภัยรัฐจากพรรคพลังประชาชนครับได้ที่นั่งสูงสุดในสภา233ที่นั่งในปีเดียวกันครับ ช่วงพฤษภาก็เป็นปู่ชัยพาะคุณยงยุทธนั้นโดนใบแดงจากกะกะตนะครับปู่ชัยชิดชอบจากพักภูมิใจไทยมารับผิดชอบหน้าที่นี้ซึ่งก่อนหน้านั้นระหว่างการดํารงตําแหน่งก็อยู่สังกัดพักพลังประชาชนโดยสมัยรัฐบาลพักประชาธิปัตย์หลังจากมีการยุบพักการเมือง3ามพักก็ตอนนั้นยุบพลังประชาชนยุบชาติไทยยุบมัชจิมาที่ปตยนายในชัยชิดชอบก็ย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยซึ่งก็เปลี่ยนขั้วมาร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์มีคุณอภิทธิ์เป็นนายกปี54ครับมีการเลือกตั้งนะครับ ตอนนั้นมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ครับหลังเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้เป็นประธานสภานะครับพเพื่อไทยตอนนั้นได้สสสูงสุดถึง265ที่นั่งปี57ครับมีนายพรเพชรวิชิตชนลชัยหลังมีการยึดอํานาจนะครับในวันที่22พฤษภาคมอาจารย์ญญพรเพชรก็เป็นประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับ และครั้งล่าสุดครับคือปี62ครับ4ปีที่แล้วในายชวนหีีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ในตอนนั้นมีที่นั่งในสภาเพียง52เสียงเป็นพรรคอันดับที่4นะครับก็ถือได้ว่าเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านแรกที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งอันดับที่1ครับสำหรับประเทศไทยเคยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตําแหน่งอายุน้อยที่สุด อยู่ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนู่นแหละครับตอนนั้นอายุ36ปีก็คือนายอุทยัยพิมพ์ใจชนตอนนั้นเป็นประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่13ของไทยดำรงตำแหน่งช่วงวันที่19เมษายนปี2519นู่นแหละครับขณะที่ประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งตอนอายุมากที่สุดอยู่ที่79ปีก็คือนายชัยชิดชอบครับ ก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลากหลายความเห็นนานาทัศนะจากหลายๆท่านหลายๆคนออกมากล่าวถึงเหตุผลความจําเป็นเกี่ยวกับตําแหน่งประธานสภาอย่างกรณีนักวิชาการครับมีการเสนอให้ในายวันมุฮัมมัดนอมาธาหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาหรือว่าให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยแบ่งกันคนละครึ่ง2ปี เรื่องนี้นายพิธาลิ้มจเจริญรัตครับหัวหน้าพักคก้าวไกลได้พูดถึงทั้ง8ปดพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต้องร่วมมือปรับจูนกันต้องมีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2อถึงสวันนี้และพยายามเดินหน้าเรื่องนโยบายที่จะต้องทําร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาเชื่อว่าการคุยกันอย่างรอบคอบนั้นจะนําประชาชนเป็นที่ตั้งนั้นจะหาทางออกร่วมกันได้และคงไม่ไปถึงขั้นต้องใช้วิธีการโหวตพร้อมย้ำนะครับว่าเชื่อใจพักเพื่อไทยเชื่อใจทุกคนและ รอยร้าวที่เกิดขึ้นสามารถสมานฉันกันได้ไปฟังเสียงกันดูครับของการทํางานนะครับที่อาจจะพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแตท่ทุกอย่างผมก็คิดว่าเราคุยกันอย่างรบอบคอบเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้เพราะว่ายังมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจํานวนมากให้ความไว้วางใจเราอยู่เยอะเรื่องที่พูดคุยนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดๆหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราต้องพยายามทํางานให้ประชาชนรู้สึกมีหวังแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับ เชื่อใจครับเชื่อใจทั้งทุกท่านครับเวลาทํางานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับได้แน่นอนครับผมก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของของการทํางานนะครับที่อาจจะมีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็ครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยผมก็คิดว่าทุกอย่างมีทางออกนะครับ ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมครับนายสุธรรมแสงประทุมท่านนี้เป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อก็ออกมาบอกนะครับว่าอยากให้กะกะตน,นั้นมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนเพื่อให้กลไกของสภาที่ประชาชนคาดหวังสามารถเดินหน้าต่อไปทั้งการสรรหาตําแหน่งประธานสภาแม้ยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างก็อยากให้ปรึกษาหารือกันและไม่น่าเป็นประเด็นกดดันให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณสุธรรมบอก ส่วนข้อเสนอที่จะให้คนของพรรคประชาชาติมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้นหากสองพักตกลงกันไม่ได้ในสุธรรมบอกนะครับว่าต้องให้สภาเป็นผู้หาคําตอบเข้าใจครับว่าความคาดหวังมีหลากหลายแบบนะครับแต่ท้ายที่สุดที่ลงทุนเลือกตั้งใช้งบประมาณมหาศาลและรอคอยกันมาไม่อยากให้คำว่าเสียของเสียโอกาสมั่นใจจากคลี่คลายได้ถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันครับ ตำแหน่งประธานผมไม่ห่วงใหญ่พรรเราเลือกตั้งสภาเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมาก็เพื่อให้หาทางออกในทุกปัญหาผ่านระบบเชื่อว่าทุกฝ่ายตกลงกันได้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตีทั้งเพ็นตีตั้งปัญหาของทวีประธานสภามีแรงบันเาลใจท่านเพื่อไทยของตัวการารไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเราก็เป็นพรรคที่มีวุฒิภาวะ ทางการเมืองเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะด่านท่านอาจารย์วันนอครับหัวหน้าพรรคประชาชาติท่านก็บอกนะครับว่าคุณสมบัติของประธานสภาเนี่ยต้องทําหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกทุกพรรคการเมืองทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเป็นตัวแทนของรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องมีความเหมาะสมในหลายๆประการเพราะเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องประสบการณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับความตั้งใจย่อมสําคัญกว่ารวมถึงความเหมาะสมบุคลิกภาพการวางตัวนี่ก็สําคัญส่วนอายุไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับยุคสมัยนี้แต่อุปสรรคสําหรับเวลานี้คือพักเสียงข้างมากที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาลต้องตกลงทําความเข้าใจกันว่าจะเสนอบุคคลใด เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับส่วนที่มีความพยายามต่อรองกันในขณะนี้ควรจะคุยกันภายในไม่ควรจะเอาไปขัดแย้งไปกระจายกันข้างนอกเพราะประชาชนมีความหวังว่ารัฐบาลใหม่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้ามัวไปทะเลาะกันก็ความเชื่อมั่นต่างๆก็จะลด ลงไปนะครับแต่ส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วงทั้ง2องพักอาจารย์วันนอว่าอย่างนั้นย้อนไปดูข้อความที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกะหนก,กุลคนนี้เป็นแกนนําคณะก้าวหน้านะครับมีการโพสต์ผ่าน Facebook เรื่องนี้นะครับสรุปใจความสําคัญสั้นๆว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรตําแหน่งที่พักก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาด โดยทั่วไปประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากสสของพรรคอันดับหนึ่งอยู่แล้วกรณีสมัยที่แล้วเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งเพราะจํานวนสสซีรัฐบาลมีมากกว่าอีกฝ่ายไม่กี่เสียงทําให้พรรคพลังประชารัฐเวลานั้นต้องยอมเสียตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแลกการสนับสนุนคุณประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกส่วนตัวอาจารย์ปิยบุตรบอกว่านะครับพรรคก้าวไกลปล่อยตําแหน่งนี้ให้กับพรรคใดๆไม่ได้ นโยบายของพรรคเก้าไกลที่ใช้รณรงหาเสียงจนได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงหลายเรื่องเนี่ยต้องผักดันผ่านสภาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงจำเป็นต้องมีสอสอของพรรคตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมวาระและก็ยติกล่าวจำเพาะนะครับกรณีการนิรโทษกรรมในกรณีในคดีความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายม1 1 2ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ไม่อยู่ใน MOU และไม่อยู่ในวาระร่วม ของนโยบายของรัฐบาลแน่ๆครับพักเก้าไกลก็ต้องใช้กลไกสภาในการผลักดันหากไม่ได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมากก็อาจประสบปัญหาอุปสรรคได้การประน,นีประนอมและการเจรจาทางการเมืองเป็นเรื่องเข้าใจได้ในการตั้งรัฐบาลผสมแต่การถอยถึงขนาดยอมยกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พักอื่นเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้หวังว่าพักเก้าไกลจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ถี่ถ้วนอาจารย์ปิยบุตรโพสต์ไว้ มาดูความคิดความเห็นจากนักวิชาการกันบ้างนะครับบางท่านก็บอกว่ายังไงพระเก้าไกลเนี่ยก็ได้ครองเก้าอี้ประธานสภา,าแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งความเห็นก็เสนอให้พักที่3ขึ้นมาเป็นประธานสภา,าเพื่อลดความขัดแยง้งมาเริ่มกันที่รองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลท่านนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายและเป็นนายกสมาคมรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านบอกนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาหวยจะออกเป็นของพักเก้าไกลแน่นอน กระบวนการที่เกิดขึ้นเรื่องตำแหน่งประธานสภาเป็นความไม่ลงตัวในพักเพื่อไทยเพราะคนอยากเป็นรัฐมนตรีมีมากกว่าตำแหน่งจึงผลักดันให้คุณหมอชนนั่นสีแก้วเนี่ยออกไปเป็นประธานสภาซะนะครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นเห็นได้ว่าสมาชิกระดับแกนนําของพักเพื่อไทยเอยแต่ชื่อหมอชนนั่นร่วม รวมถึงโผคอรมอที่มีการรั่วออกมาของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีชื่อคุณหมอชนน่านเป็นรัฐมนตรีแม้แต่กระทรวงเดียวเป็นปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรในการจัดสรรเก้าอี้ที่ไม่ลงตัวเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะบริหารจัดการได้เพราะตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้มีตําแหน่งเดียวซึ่งก้าวไกลคงไม่ถอยตําแหน่งประธานสภาแน่นอนนี่เป็นความคิดเห็นอาจารย์ธนพรก็เชื่อนะครับว่าเพื่อไทยจะยอมเพราะมีเป้าหมายในการจุดประเด็นขึ้นมาซึ่งพูดกันตรงๆคือเพื่อไทยอยากได้กระทรวงพลง พลังงานอันนี้พรรคก้าวไกลก็ต้องไปพิจารณาในฐานะพรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลช่องทางในการยืดหยุ่นสถานการณ์ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้ต้องการกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงคมนา,าคมแต่ต้องการกระทรวงพลังงานมากที่สุดอาจารย์ธนพรยังพูดถึงนะครับว่าความเคลื่อนไหวของแฟนคลับทั้งพรรคเก้าไกลและเพื่อไทยบอกว่าแฟนคลับแดงที่เป็นนางแบกกับด้อมส้มเนี่ย ก็เป็นการแสดงออกกันทั้งสองฝ่ายของกองเชียร์แต่เรื่องของการเจรจาคงไม่มีผลกระทบอะไรเป็นเรื่องดีที่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่การไปต่อรองกันลับๆอีกแล้วสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นอาจารย์ธนพรวิเคราะห์ต่อด้วยนะครับว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่มีโอกาสที่พักที่3จะสอดแทรกขึ้นมาได้แล้วตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของก้าวไกลแน่นอน นักวิชาการอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมมองต่างมุมไปจากนั้นนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานริมิตรกุลครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ปริญญาท่านแนะนะครับว่าการเปิดทางให้อาจารย์วันนอหัวหน้าพรรคประชาชาติได้นั่งประธานสภาก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีโดยอาจารย์ปริญญาบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองพักต้องคุยกันให้ได้ซึ่งทางเลือกมีหลายทางคือ พักเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลหรือก้าวไกลยอมให้เพื่อไทยหรือให้พักอันดับอื่นอย่างเช่นพักอันดับ3นะครับอย่างอาจารย์วันนอนะครับขึ้นไปเป็นประธานสภา จากความเห็นของนักวิชาการเอารองมาฟังว่าที่สอสแปดพักร่วมรัฐบาลก้าวไกลกันบ้างครับว่าคิดเห็นอย่างไรใครเหมาะสมในการนั่งเก้าอี้ประธานสภาก็มีความคิดเห็นจากพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับป้าเสรีจากหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับซึ่งท่านก็ระบุนะครับว่าคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้คือคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยท่านได้ โพสต์ใน Facebook แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องเก้าอี้ประธานสภาว่าบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นใครโดยท่านระบุนะครับว่าหากดูชื่อตอนนี้ของพรรคก้าวไกลก็มีชื่อนายนัทวุฒิบัวประทุมกับนายธีรชัยพันทูมารส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอชนน่านสีแก้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันแต่ในข้อเท็จจริงประธานสภาจะอายุน้อยหรือมากไม่สําคัญแต่ต้องมีประสบการณ์ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เป็นไม่ได้หากเป็นสสอมาแค่สมัยเดียวคงลําบากดังนั้นส่วนตัว ก็มองว่าคุณหมอชนน่านเหมาะสมเพราะเป็นสอสอมาเจ็ดสมัยแล้วไปฟังเสียงป้าเสรีกันหน่อยนะครับในการพูดถึงประเด็นนี้ครับประธานสภานเนี่ยนะจะบอกจะหนุ่มจะแก่ไม่สำคัญหรอกนะแต่มันต้องมีประสบาการณ์ถ้าคนไม่มีประสบาการณ์เนี่ยนะเป็นไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเพราะฉะ้นตรงนี้ถ้าเอาคนไม่เคยไม่เคยเลยนะหรือเพิ่งเป็นอสสอ เพียงข้างเดียวเนี่ยนะมันลำบากลำบากจริงๆนะนี่ถ้าคนที่ก้าวไกลเขาจะให้เป็นก็เป็นสอสอสมัยเดียวเหมือนอย่างผมเนี่ยเจ้าหน้าที่สภาก็อยากให้ให้เป็นประธานสภาใช่ไหมฮะ,ฮะก็บอกจะได้จัดการสอสอได้เพราะผมมันมีความเด็ดขาดเนี่ยนี่ผมบอกผมเป็นไม่ได้เราผมเป็นแค่สมัยเดียวเองประสบการณ์ยังไม่พอยังไม่เก่าพอ นี่ก็มาเทียบสามคนนี้ก็สอสอ,สอใหม่ของก้าวไกลแต่หมอชรน่านก็เป็นสอสอมา 6, หกสเจ็ดสมัยแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วเคยเป็นผู้นําฝ่ายคางแล้วนะครับอันไหนมันเก่ากักนล่ะใช่ไหมฮะมันก็ควรจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบาการณ์มีทีไม่ว่าใครก็ได้มันก็ไปเชิญใครมาก็ได้ถูกไหมผมยังถอยผมยังไม่ยอมเป็นเลย ถ้าพูดถึงความเก่าเอาลองมาฟังอีกท่านหน uh ึ่งครับท่านนี้ท่านชวนหลีกภัยครับอดีตนายกด้วยอดีตประธานรัฐสภาและเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยท่านบอกถึงคุณสมบัติของประธานสภานะครับว่าขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมเพราะตามปกติภาคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะได้เป็นประธานสภาครับนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกถึงคุณสมบัติของประธานสภานะครับว่า ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมเพราะตามปกติแล้วพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างจากครั้งที่แล้วซึ่งท่านท่านชวนเนี่ยก็ได้เป็นทําหน้าที่นะครับเป็นประธานสภาเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเต็มใจในการลงมติส่วนการต่อรองตําแหน่งประธานสภาตามกระแสข่าวที่ออกมาตอนนี้ ส่วนตัวท่านชวนเองก็มองครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทั้งพักเพื่อไทยและก็ก้าวไกลมีเสียงสอสอใกล้เคียงกันซึ่งตามปกติในทางการเมืองแทบไม่เห็นพักที่ได้รับการเลือกตั้งอันดับหนึ่งอันดับสองจะจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลส่วนใหญ่เขาก็จะเดินคนละข้างหรือไม่ก็เป็นรัฐบาลไม่ก็เป็นฝ่ายค้านอย่างเช่นกรณีเมื่อตอนนั้นพักความหวังใหม่ที่มีคะแนนห่างจากพักประชาธิปัตย์ไม่มากตอนนั้นความหวังใหม่125ประชาธิปัตย์123ี่ห่างกัน2เสียงทั้งสองพักก็ไม่ได้ร กันเป็นรัฐบาลในปี39ไปฟังเสียงท่านชวนหลีกภัยกันหน่อยครับผมจําไม่ได้ต้องไปย้อนกลับดูนะครับแต่ว่าที่ผมจําได้โดยทั่วไปเนี่ยเสียงที่หนึ่งที่สองมักจะเป็นคนละฝ่ายคือเป็นรัฐบาลแล้วเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีเสียงก้ามากชัดเจนแล้วก็พรรคที่มาประกอบเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเสียงกลางกลางหรือน้อยมาประกอบไม่ใช่ห่าง,งกัน2คะแนน3คะแนนแบบ ความวังใหม่ประชาธิปัตย์ห่างกันสองคะแนนถ้ามาเกินรวงไปเนะกก็าอาจจะมีการต่อรองตําแหน่งกันแต่เนือ่องจากว่าความวางใหม่ก็เป็นรัฐบาลพรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านดังนั้นความวังใหม่ก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคที่มันประกอบเป็นเสียงมากก็มไม่ได้มีเสียงมากเหมือนอย่างกรณีประชาธิปัตย์ครับผมเพราะนั้นไอ้น,นี้ผมก็จะว่าสื่อยังไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องนี้ไปมองไปมอง ภาพรวมๆแต่ว่าไม่ได้มองรายละเอียดลงไปว่าพักๆที่จะมีการต่อรองตําแหน่งเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยต้องดูว่าจํานวนสมสาชิกเขาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ะสมมุติฝ่ายหนึ่งได้ร้อยห้าสิบอีกฝ่ายได้ห้าสิบผมว่าคงต่อรองไม่ขึ้นแต่ร้อยห้าสิบกับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ห่างกันมากนะมันก็ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเ่าผมก็จะนั่นคือเหตุผลที่พักเพื่อไทยก็มาต่อรองตำแหน่งประธาน แต่ว่าถ้าไปเข้าใจว่าท่าเนเองประธานสามารถไปทําประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งได้นะอันนี้จะเข้าใจผิดนะประธานต้องมีความเป็นกลางนะไม่จะไปช่วยพรรคตัวเองเอากฎหมายตัวเองมาก่อนก็ตัางไม่ได้ครับเพราะมันมีกําหนดระเบียบเลยว่าเรื่องในเสนอก่อนหลังยังไง ส่วนนายวิษณุเครือง,งามครับรองนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์ถึงความสําคัญของตําแหน่งประธานสภานะครับว่าเป็นตําแหน่งอันดับแรกที่จะต้องมีขึ้นหลังการเลือกตั้งและกลไกาการเมืองทั้งหมดจะต้องดําเนินต่อไปหลังจากมีประธานสภา เช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับแต่ภาระหน้าที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดกันจะไปกําหนดอะไรตามใจชอบก็ไม่ได้โดยหลักก็คือปกครองข้าราชการในสภาขณะเดียวกันก็มีอํานาจในการกําหนดวันประชุมสภาส่วนเรื่องที่จะกําหนดหรือไม่กําหนดวาระอะไรก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาที่มีอยู่แล้วครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ